สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับผมจานเจมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับวันนี้เนี่ยผมไปเห็นเซตเปิร์กนึงของเพื่อนรักผมนะครับที่ชื่อมาร์ตี้เนี่ยเขาเล่นแท็บเปอร์แล้วเขาก็แบบใช้เซตเปิร์กนี้เพื่อเฝ้าให้เซิร์ฟเวอร์อยู่ชั้นใต้ดินยาวๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะสำหรับสายเฝ้านะคือเราก็แบบปฏิเสธไม่ได้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเฝ้าผมก็สายเฝ้าคนนึงนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นสายเฝ้าให้เซิร์ฟเนี่ยชั้นใต้ดินนั่นเองนะฮะมันจะมาคอมโบกับเปิร์กนี้นะครับผมแท่นบูชาชั่วร้ายเนี่ยตราบใดที่เราเอาเซอร์เนี่ยไปแขวนไว้ที่ชั้นใต้ดินมันจะทำให้แบบหลอดข้างล่างอ่ะหลอดที่แบบว่าเอนทิตี้ดูดเลือดอ่ะมันจะทำให้หลอดนั้นไปไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเซอร์เนี่ยจะดิ้นยากเพิ่มอีก 15% นะครับเพิ่มบทลงโทษ 9% หักหนีไม่สำเร็จนั่นเองนะครับผมซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยก็เป็นเปิร์กที่ถูกลืมแต่ว่าผมเห็นเพื่อนผมมาเตี้ยมาใช้ผมก็เลยแบบก๊อปปี้เลยมาใช้เลยนะครับแล้วก็เปิร์กนี้เนี่ยบังคับสำนึกบาปอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดเซอร์เข้ามาแบบแฟมิลี่กันมากๆอ่ะคนที่แบบคอยบล็อกให้เพื่อนเขาจะได้แบบโดนตีทีเดียวล้มอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็อันนี้ครับเนื้อมือเหล็กก้าไอรอนแกร็บนั่นเองนะครับมันทำให้เราอุ้มเซอร์ได้นานขึ้นแล้วก็กระสับกระส่ายนะครับเปิร์กนี้เนี่ยเวลาที่เราอุ้มเซอร์มันทำให้เราเดินได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเราลากลงห้องวีอย่างเดียวเลยก็เซตเปิร์กนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเซตเปิร์กที่ค่อนข้างเกลียนแล้ววันนี้ครับผมมีแฟนส์โทเค็นมาแจกเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะได้ของฟรีนะครับตอนนี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้สามารถเอาแฟนโทเค็นไปซื้อได้สามารถสแกนได้ตอนนี้เลยครับผมและที่สำคัญนะขอย้ำนะครับใครที่สแกนเร็วกว่านะครับก็จะได้จำนวนที่มากกว่าคนที่มาสแกนทีหลังแต่ว่าคนสแกนทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องน้อยใจไปโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go bro โอ้แต่ห้อง VIP ด่านนี้มันเอาจริงมันอยู่ค่อนข้างห่างกันไกลมากๆเลยครับน้องๆที่น่ารักทุกคนผมจะได้เอาลงห้องวีปะเนี่ยผมถามแค่นี้พอเหอะเฮ้ยห้องวีอย่างนี้ปะเนี่ยไม่ได้อยู่ครับน่าอยู่ตรงแถวกลางแมปนะผมว่าต้องหาคนให้เจอก่อนผมว่าผมเจอว่ะผู้ชมผมว่าผมเจอนะโดนไปก่อนเลยครับผมแอดออนมีไม่ใช้อ่ะมีอีโก้พอแล้วเราก็เดินเราเป็นฆาตกรเดินอ๋อมันมาเก็บรูบิกผมอ๋อก็ว่าอยู่มาทำอะไรขอบแมปไม่เก็บรูบิกของผมนี่เองก้าวข้ามความเจ็บปวดและรวดร้าว1สเต็ปนี่มันจะจุกเด็กใส่ผมหรอเฮ้ยถามจริงๆเถอะเฮ้ยทำไมกูมองไม่เห็นตัวมันวะเนี่ยน้องๆทำไมผมมองไม่เห็นตัวมันวะโอเคเอาลงห้องวีถึงปะเนี่ยโอ้โหดูดิคือโซ่มันขาดไวไปเป้าเกมเนี่ย developer คือโซ่มันแบบน่าเกียดเกินไปอ่ะแล้วดูโอ้โหมันลากผมมาแบบโอ้โหไกลจ้านนี่ไงโอ้โหมันลากผมมาโคตรไกลเลยอาวสานห้องวีโอเคผมขอลากมันไปใกล้ๆห้องวีแล้วกันอย่างน้อยก็แบบไปให้ใกล้ที่สุดที่จะทำได้อ่ะสักประมาณตรงนี้แล้วกันโอ้โหโคตรเซ็งเลยอ่ะแขวนไปมันไม่ถึงห้องวีแน่นอนฮะน่าจะหลุดก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วเครื่องนี้ถามจริงๆมึงก็สุดเกินเพื่อนมึงสุดเกินโอ้โหลีออนไอลีออนลีออนสองเครื่องไปแล้วในระยะเวลาสั้นไปเลยโดนไปก่อนโซ่แม่งขาดไวแบบน่าเกลียดอ่ะเนาะเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะถึงนะกลายเป็นว่าไม่ถึงเฉย whatอะไรกันครับวะนะอะไรกันครับวะนะเออแม่งนึกว่าจะไม่ถึงแล้วเกมเนี้ยโอเคมาอุ้มเลยปล่อยเขาแก้รูบิกครับผมจะเอาลงห้องวีครับเพราะว่าอันนี้คือมิชชั่นของเราจะเอาน้องเขาลงห้องวีให้ได้ไงห้องวีแม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ต้องลงตรงนี้โหเสร็จไปอีกเครื่องนึงแล้วบ้าปะเนี่ยโอเคผมปล่อยไปก่อนแล้วกันโอ้โหหาห้องวีไม่เจออ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะโหลเพื่อนทำอะไรกันสวัสดีสวัสดีน้องเฟิงน้องเฟิงโดนไปก่อนเลยน้องเฟิงน้องเฟิงหมิงขอลงห้องวีหน่อยได้ไหมโอ้โหมันโชว์ผิวว่ะไอเด็กคนนี้มันโชว์ผิวว่ะเฮ้ยมันโดดไปทันได้ยังไงวะน่าถามจริง
โอ้โหแม่งโดดไปทันได้ยังไงวะรออะไรอันนี้คือรออะไรก่อนรออะไรก่อนโอ้ทำไมแม่งได้ด่านที่มันห้องวียากๆวะหลายรอบแล้วมาขอลากยาวนะน้องๆถึงไม่ถึงไม่สนใจละลากยาวลากยาวลากยาวห้องวีต้องมาขอลงมาเถอะแม่งลากมันตั้งไกลแล้วสวยมารัดกุมทีนี้รัดกุมไม่สนใจเล่นแบบรัดกุมเล่นแบบรัดกุมเลยเอาเฮ้ยยังไม่มีใครมาเอาเขาขึ้นอีกเหรอเอาอย่างนี้สบายละคุมได้2คนเลยฮะคุมได้2คนเลยไม่มีใครเอาขึ้นแบบนี้ข้างบนผมไม่สนใจนะผมปล่อยเขาเลือดหมดตัวเลยเขาเรียกว่าเล่นแบบแข่งให้ entity ซดเลือดแบบเพลินๆโอเคไล่ที่ไปก่อนฮะไม่มีอะไรไล่ที่ไปก่อนไม่มีอะไรเฮ้ยเอ้าโอ้เมาล็อกมั่วโอ้เมาล็อกมั่วเมื่อกี้แบบเมาแม่งไปล็อกกำแพงเฉยเอาดิจังหวะลอยตัวมาแบบนี้เอาชิบหายไม่ทันนะเฮ้ยบอกก่อนนะไม่ทันนะเฮ้ยไม่ทันนะเฮ้ยไม่ทันนะเฮ้ยเล่นแบบรัดกุมครับเล่นแบบรัดกุมครับอยู่ไปก่อนตรงนั้นน่ะล่วง2ไปในระยะเวลาสั้นไปดีล่วง2ไปดีสวยไปดีโอเคคราวนี้เราได้เปรียบมากแล้วให้ entity ซดเลือดเซอร์ไวเวิลต่อมามีคนลงมาเปล่ามีคนมาเทรดอีกเปล่าไม่มีโดนไปก่อนปล่อย entity ซดเลือดเพลินโอเคผู้ชมจริงๆผมเห็นนะคืออย่างว่างุ้นว่างี้เลยผมเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยตาพิเศษเห็นนะเคยได้ยินคำนี้ป่ะครับตาพิเศษเห็นนะไปฮีลกันก่อนน่าจะลงมาช่วยอ่ะช่วยไม่ได้ก็ตายแค่นั้นเองชีวิตมันไม่มีอะไรยากเอนทิตี้สดเลือดไปเลยสดเลือดก็เนี่ยมันโดนไป2คนน่ะโดนแขวน2คนน่ะเราก็ต้องเฝ้าป่ะไม่หรอกจริงๆเราอ่ะกลับมาเฝ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาลังไงเรียบร้อยตายไป1ชักปักแม่งไปเลยละกันชักปักแม่งไปเลยละกันคนจีนชักปักไปแล้ว1คนจีนชักปักไปแล้ว1โอเคผมว่าผมปล่อยเขาช่วยดีกว่านะผมสงสารมากเลยปล่อยให้ช่วยดีกว่านี่ยังไงทำดาเมจระยะไกลทำดาเมจระยะไกลที่ผมปล่อยให้ช่วยเพราะว่าผมจะกลับไปโมริโคโกโร่ผมขอหน่อยเหอะปั่นไฟกันไวเหลือเกินตราบใดที่เซอร์ปั่นไฟไวครับฆาตกรก็ขอเล่นแบบนี้บ้างได้ไหมถือว่าแบบเถิดๆกันไปนะเซอร์ก็ปั่นไฟไวอ่ะฆาตกรก็ขอแบบเล่นแบบรัดกุมหน่อยได้ไหมอ่ะถือว่าเป็นเฉียดๆกันไปนะโอ้โหตายยากสไตล์หมอลำซิ่งมาดิจานมาดิจานมาดิชามมาดิถ้วยชามจานมาดิน้ำพริกมาน้ำพริกลงเรือนี่ไงส่งไปฟังหมอลำที่กาฬสินธุ์ส่งไปฟังหมอลำที่อุดรธานีแล้วก็ส่งไปฟังหมอลำที่บึงกาฬ ไปครับผมลาก่อนเรียบร้อยแล้วทำไมไอ้นั่นมันฮิวตัวเองไม่ได้อ๋อผมรู้ละน่าจะเป็นพ่อเปิร์กเราปะไม่รู้เหมือนกันผมก็มั่วๆนะปั่นไฟอยู่ไหนกันปั่นไฟอยู่ไหนกันนะอยู่มุมแมปนี้หรือเปล่านะฮัลโหลนี่ใครเนี่ยเดี๋ยววิ่งหาโอ้โหเจออลิอลิเก่าต้องเปย์ครับไม่เปย์เล่นไม่ได้ครับตรงนี้คือมันเป็นรอบไม้เซฟที่ดีมากเลยนะตรงนี้ถ้ามีไอ้แดงเนี่ยถ้าเจอไอ้ดงไอ้แดงอะไรเนี่ยเฮ้ยทะลุเฉยโอ้โห what the fuck is this bro เอาเอาล้ม1ลากมาใส่เพื่อนเองนะโทษลีออนนะครับโทษลีออนนะครับเฮ้ยโดนได้ยังไงอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหใช้บลูทูธไอ้นี่ปลาไม้แบบบลูทูธน้องๆโหเกินไปอ่ะมันปลาไม้แบบเกินไปอ่ะ
หมอลำซิ่งเกินไปหรือเปล่าอะไรอะไรอย่าจะใช้แผนเดิมไม่ได้จะมาดักโยนไม้แบบบูทูธไม่ได้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะจะมาปาไม้แบบบูทูธบ่ได้เด้อมันเบิดแล้วยุคของการปาไม้แบบบูทูธน่ะน้องๆครับใครที่จะไปทำตามเนี่ยเอาไปทำตามได้แต่ระวังโดนด่าด้วยนะฮะจริงๆนะอาจจะโดนด่าได้แบบไม่มีอีโก้เลยนะโอเคเฟิงหมินปะเฟิงหมินนี่ผมสามารถโมลิได้หรือยังวะ เดี๋ยวนะผมขอลองปล่อยให้ขอลองดูก่อนโอ้ยังโมลิไม่ได้อ่ะโอ้เซ็งเลยไปครับอันนี้เขาเรียกว่าท็อกซิกคิลเลอร์นะครับเนี่ยเอาจริงนะจริงๆการเล่นแคมป์หรือว่าไม่แคมป์เนี่ยมันเกมนี้มันไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับผมอันนี้เราจะพูดถึงข้อเท็จจริงนะคือเกมนี้มันไม่มีกฎบอกว่าเอ้ยเราเล่นแบบคุณห้ามเฝ้านะจริงๆมันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ฆาตกรจะเล่นแบบไหนมันเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับผมโอเคจบไปเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมว่าผมจะโดนด่าป่ะ fucking camper ผมว่ามาชัวร์ fucking camper แต้มผมก็ 26,000 อยู่นะ why you pay so garbage เขาบอกว่าทำไมผมเล่นแบบขยะจัง my styleเราก็บอกไปว่า my style โอเค nice style ตายใครสไตล์มันเปล่าวะถ้าเกิดเราจะมาเล่นแบบเดียวกันหมดในโลกเนี่ยสมมติว่าผมไปนั่งดูแชมป์โลกเล่นใช่ไหมแล้วผมไปนั่งเล่นแบบแชมป์โลกเลยสไตล์มันก็จะมีแค่แบบเดียวแต่ถ้าเกิดเราแบบคิดค้นสไตล์เป็นของเราเองอันนี้ก็คือ my style คือสไตล์ผมเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ